เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำไข่ตุ๋นโรยด้วยกระเทียมนะฮะกระเทียมเจียวนะครับวิธีทำนะครับเตรียมไข่ไก่4ใบสำหรับ1กินกันประมาณ4คนนะครับกิน4คนก็4ใบใช้ไข่ไก่4ใบหรือว่าใช้ไข่เป็ด1ไข่ไก่3ก็ได้ก็จะทำให้เนื้อไข่มีความเหนียวขึ้นแล้วก็ถ้าเราใส่ไข่เป็ดเยอะไข่เนื้อไข่ก็จะเวลาตุ๋นเสร็จแล้วสีก็จะเข้มขึ้นด้วยนะครับโดยที่เราลดซีอิ๊วหรืออะไรไม่ต้องใส่ซีอิ๊วเยอะนะฮะตอกเสร็จปุ๊บเราก็มาหลักๆก็คือจะมีปรุงด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นเกลือชูรสนิดนึงแล้วก็น้ำปลานะฮะถ้าใครชอบที่จะมีความหวานเยอะเราก็ใส่เน้นไปที่ซีอิ๊วญี่ปุ่นครับอันนี้เราใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่น3ช้อนนะครับก็จะช่วยทำให้สีเวลาเราตุ๋นเสร็จแล้วเนี่ยมันเข้มขึ้นนะฮะเราก็จะตีพร้อมกับใส่น้ำค่อยๆใส่น้ำนะตีไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆหยอดน้ำลงไปถ้าเราใช้ชามทั่วไปอย่างเงี้ยเราก็ใส่ให้เหลือใกล้ๆขอบสักประมาณครึ่งนิ้วประมาณนะฮะเราตีไปเรื่อยๆถ้าเราใส่น้ำน้อยไข่ก็จะแน่นนะครับใส่น้ำเยอะไข่ก็จะนิ่มไปทางเหลวเยอะนะครับอันนี้ต้องกะเอาตามที่เราไม่สามารถตวงได้สักทีเดียวเพราะว่าไข่ในแต่ละครั้งมันเล็กใหญ่เหมือนกันนะก็กะดูเอานะนี่เราใส่เกลือสัก1ช้อนชานะครับใส่เกลือสัก1ช้อนชาแล้วก็ชูรสปลายช้อนก็พอนะครับเพราะเราใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นเยอะแหละแต่ถ้าเราไม่ใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นเราใช้เกลือเป็นหลักกับน้ำปลานิดหน่อยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเพิ่มชูรสนิดนึงนะอาจจะเป็นเต็มช้อนชาเลยนะครับนี่ตีให้เกลือละลายนะฮะตีให้เกลือละลายแล้วก็เติมน้ำปลานิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็ชิมนะชิมไข่เลยนะชิมไข่ที่เป็นน้ำเนี่ยชิมเลยก็อย่าให้เค็มมากเอาเค็มแบบแค่พอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราตุ๋นเสร็จมันจะเค็มขึ้นอีกคราวนี้เราก็มากรองเยื่อไข่ออกนะครับโดยปกติถ้าเราทำไข่ตุ๋นแบบของญี่ปุ่นก็จะใช้กรองออกแต่โดยปกติไข่ตุ๋นเนี่ยหลายคนก็จะไม่กรองออกถ้าเรากรองออกจะทำให้เวลาเราตุ๋นเนี่ยมันเรียบเนียนขึ้นนะฮะเสียเวลานิดนึงแต่ก็ผมว่าคุ้มนะเรากรองเยื่อไข่ออกอาจจะกรอง2รอบก็ได้รอบเดียวก็ได้นะครับค่อยๆทำไปนะฮะกองอันนี้อาจจะช้านิดนึงเพราะว่าเวลามันมีเยื่อไข่ก็จะติดนิดนึงอันนี้กองเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ไปตั้งน้ำตั้งซึ้งเร่งไฟให้เดือดก่อนนะครับเร่งไฟให้เดือดก่อนนะฮะเสร็จแล้วเราก็มาทำกระเทียมประมาณ1กำมือนะฮะล้างให้สะอาดแล้วก็มาตำเราเจียวพร้อมเปลือกเลยนะครับถ้าใครไม่ชอบก็เก็บเปลือกออกแล้วกันเนาะแต่ถ้าจริงเจียวพร้อมเปลือกไฟอ่อนเจียวให้เปลือกกรอบเลยก็จะอร่อยนะครับแต่ต้องใช้ความใจเย็นนิดนึงนะฮะไข่เราก็เอามานึ่งเอาขึ้นซึ้งนะครับ
น้ำที่ตอนเวลาเราขึ้นเนี่ยต้องหลีไฟลงอย่าให้เดือดมากนะฮะเมื่อกี้เราเร่งไฟให้น้ำเดือดแค่นั้นเองนะฮะแต่ตอนเอาลงเนี่ยเราต้องหลีไฟแล้วก็อย่าให้มันเดือดมากควบคุมอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำนึ่งไปครึ่งชั่วโมงเรามาเจียวกระเทียมต่อถ้าเป็นไปได้ก็ใช้น้ำมันหมูนะครับน้ำมันหมูเวลาเราเจียวเสร็จมันก็จะได้กลิ่นที่หอมนะฮะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยใส่กระเทียมแล้วก็ไฟอ่อนค่อยๆเจียวนะฮะอาจจะใส่เกลือลงไปในกระเทียมสักหน่อยนึงปลายๆช้อนชานะบางคนตรงนี้ก็เอาหมูสับลงไปลวนด้วยนะพอใส่หมูสับลวนโรยข้างหน้าด้วยเนี่ยเราต้องเจียวให้กรอบเลยค่อยๆใจเย็นๆครับเสร็จแล้วก็เอาขึ้นพักไว้นะอย่ารอจนสีมันเข้มแล้วถึงจะปิดไฟนะฮะเราต้องปิดไฟตั้งแต่เริ่มที่จะเข้มนะครับพอผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะฮะช่วงก่อนที่เราจะเอาขึ้นเนี่ยพอผ่านไปครึ่งชั่วโมงปุ๊บเราก็เร่งไฟนะเร่งไฟสักอีกประมาณเกือบ5นาทีไข่ก็จะสุกได้ที่นะใครที่ชอบแน่นๆไม่เหลวมากก็ทิ้งไว้อีกสักประมาณ10นาทีได้นะเราก็เอากระเทียมเจียวมาโรยหน้านะโอ้น่ากินนะหอมอร่อยเลยล่ะมีน้ำมันนิดนึงพอนะอย่าให้เยอะนะเดี๋ยวมันเลี่ยนถ้าเราใส่ปรุงแบบที่สาธิตเนี่ยรสชาติจะออกไปในทางที่ออกหวานจากซีอิ๊วนะฮะแล้วก็มีความนุ่มละมุนหอมซีอิ๊วญี่ปุ่นนะครับสีก็จะเข้มนิดนึงตามซีอิ๊วนะฮะดูนะฮะมันจะมีความเด้งดึงนี่เสร็จแล้วเรามาเทสกันนะมันก็จะดึงๆอย่างนี้เลยเสร็จแล้วครับผมก็ขอบคุณนะครับที่รับชมไว้โอกาสหน้าผมจะมาทำอย่างอื่นให้ชมอีกนะครับขอบคุณครับ น้ำมันเหลืองตาใบทองยาสามัญประจำบ้านควรพกติดตัวต้องมีติดบ้านแก้ปวดแก้เมื่อยเคล็ดขัดยอกปวดหัวปวดไหล่ปวดแขนปวดขาปวดท้องนอนไม่หลับกระสับกระส่ายต้องน้ำมันเหลืองตาใบทองยายครับเป็นไงครับใช้น้ำมันเหลืองตาใบทองดีไหมฮะแล้วยายใช้ทำอะไรบ้างทาดมทาท้องแล้วก็ทาแขนปวดแขนก็ทาแขนแต่กลางคืนยาติดไปแล้วต้องทาหน้าอกอ๋อจะได้นอนหลับสบายใช่ไหมสบายแล้วเป็นไงทาท้องแล้วทาท้องรู้สึกดีแล้วเวลาพูดอะไรเนี่ยเผยได้พูดไปขับลมดีจะได้ไม่อึดอัดใช่ไหมนั่นแหละส่วนใหญ่คนแก่ก็ใช้อย่างเงี้ยเนาะยายใช้อย่างเงี้ยแหละติดแล้วไหมจะติดแล้วขาดไม่ได้วันนั้นไม่มีเนี่ยก็เลยขวดสุดท้ายที่มาเอามากินเลย3ขวดขอบคุณครับไว้โอกาสหน้ามาซื้อใหม่เนาะขอบคุณครับคุณป้าเป็นไงบ้างครับใช้น้ำมันเหลืองแล้วเป็นไงบ้างอ๋อดีมากเลยค่ะดีมากเลยแค่เวียนหัวเวลาเป็นลมใช้เนี่ยดีมากเนี่ยเหลือแค่นี้จะหมดแล้วเลยต้องมาเอาใหม่ใช้แล้วเราไม่ผิดไว้คราวหน้ามารับใหม่นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ